Welcome back to our channel, She's a She. เมื่อชีแมนและชีบุ้มรับบทเป็นชาวต่างชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามชมกันนะคะNow she is a she. Yay! And today we are outside the studio. It's so exciting. Do you want to guess where are we? Do you know? Do you know where am I? It's the Wat Pramagaya. Hi. Hi. Oh, Pa Ankiski. Yes, I can speak English. Can you? Commercial. Yes. Yeah, Asia. Asia. I don't know. What do you say? Name. Excuse me. I don't know. Oh, maybe we can start from here. Oh, information. Yeah, information. Let's go. ค่ะสวัสดีค่ะตอนรับชาวต่างชาติใช่ไหมคะค่ะพอดีมีผู้หญิงชาวต่างชาติ2คนค่ะค่ะพูดภาษาอังกฤษค่ะค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Dhammakaya Temple. Oh, really nice to see you. Yeah, it's nice to see you. Yeah, please take good care of us. Yeah, I'm Boa. I will be your tour guide for today. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะ She is a she. Yay! เพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยเราจะชวนเขามาเที่ยวหรือว่ามาเยี่ยมชมที่วัดเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างไปพี่แหวนกับพี่ปุ๋มนะคะก็ทำตัวเป็นคนต่างชาติแต่ก็จะดูปลอมนิดนึงปลอมได้อยู่ค่ะตอนนี้เราจัดแบบฟูลออฟให้หน่อยวันนี้น้องบัวคะพี่คิดว่าสภาพพี่อาจจะดูไม่ค่อยผ่านหรือเปล่าคะถ้าจากดูจากรูปเนี่ยก็คือเยอะมากนะคะเรามีประมาณ 1,000-2,000 กว่าไร่รวมทั้งหมดเป็น 3,000 กว่าไร่ก็ตัวที่สำคัญที่สุดก็จะเป็นหัวใจของวัดก็คือโบสถ์ค่ะแล้วก็มหาธรรมกายเจดีย์ตรงจุดนี้ที่หลายๆคนแลนดิ้งมาก็จะเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนจานบินทองพี่แหวนเคยเหมือนกันกลับมาจากบ้านที่ใต้แล้วก็จะเห็นตอนที่เรากำลังจะลงจากสนามบินดอนเมืองก็จะเห็นตัวของพระมหาธรรมกายเจดีย์แบบชัดมากฟังมากฟังปุริเย่วันนี้เราก็จะได้ไปชมเหมือนกันใช่ค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเราไปกันเลยที่ฝรั่งที่เป็นนอนพุทธอะค่ะเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสร้างโซนนี้แอเรียนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้ข้อมูลต้องแอดซูมเขาก่อนว่าวัดพระธรรมกายเนี่ย based on เถรวาทบุดดิซึมนะคะซึ่งเราก็จะเหมือนแบ่งแอเรียเป็นหลักๆ3อย่างตามหลักของแบบพระรัตนตรัยอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูพุทธแอเรียนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าตรงนี้ Take off your shoes hereไม่รู้ว่าพี่ๆมาทันไหมยุคคัดหินกรวดตรงนี้ไม่ทันมัน40ปีแล้วยังไม่เกินเอ้ายังไม่เกินเหรอคะนึกว่าติดสอยห้อยตามคุณพ่อคุณแม่การคัดหินกรวดตัวเนี้ยก็คือครั้งเดียวเสียเวลาครั้งเดียวแล้วก็ขาวตลอดเลยก็แค่อาจจะทำความสะอาดแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองคือน้องพูดจะบอกว่าพื้นที่พื้นผิวสีขาวที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้คือไม่ใช่สีด้านนอกค่ะด้านนอกคือไม่ใช่สีใช่นั่นคือกรวดสีขาวผสมกับปูนถูกต้องเลยค่ะแค่นั้นไม่ได้ทาสีถูกต้องก็เลิศนะเลิศนะแล้วอยู่ถึงวันนี้เลิศนะเลิศนะยังขาวแบบขาวคงทนมากScripture is talk about the Dhammakaya. It's about what our master attained. Is the body of enlightenment. So that's why we
open up this page ก็คือเหมือนเปิดพระไตรปิฎกมาให้ดูแล้วตรงนี้แหละที่มีคำว่าพระธรรมกายหรือธรรมกายอยู่ในพระไตรปิฎกจริงๆใช่ธรรมกายไม่ใช่คำเมคใหม่ไม่ใช่เป็นคำเทรนใหม่มันเป็นคำที่อยู่มาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเพราะเรารู้จักกันเลยเตรียมมาให้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยน้ำเปล่าก็ยังเป็นยี่ห้อชาต้อนรับชาวต่างชาติใช่นี่คือเบอร์ติดต่อเก็บฉลากไว้ลดส่วนลดอะไรก็ได้ใช่นี่น้องบัวคะข้างหน้าที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรคะเนี่ยอาคารกลมๆทรงกลมนี่คือเฮดควอเตอร์ของเราค่ะเป็นออฟฟิศหลักเป็นถาวรแล้วตอนนี้ตอนนี้เราก็มาถึงวิหารหลวงปู่ค่ะ The Memorial Hall of the Great Master โสจันทัสโรค่ะ So inside here we have the sitting meditation area for this one is can contain 3,000 people วัดเรามันเริ่มมาจากการปฏิบัติธรรมก่อนแล้วพอเรามีความสุขจากการปฏิบัติธรรมเราก็เลยสร้างสถานที่เพื่อให้คนมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมแล้วก็แชร์ energy ให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับชาวต่างชาติที่เขามาเราก็จะเริ่มให้เหมือนแบบพอ greeting หน้าวัดดื่มน้ำดื่มคอฟฟี่เสร็จเราก็จะให้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเป็นแบบว่าสั้นๆสัก15นาทีอย่างเงี้ยThis one is one ton gold. ฝรั่งก็จะแบบอู้อู้เลยอู้อู้เลยเมื่อกี้ที่งงที่ชินที่เงียบไปเพราะว่า one ton gold คือเท่าไหร่กำลังงงอยู่ one ton gold ก็คือ1,000กิโลกรัม one ton ก็1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมไงก็คือ 100,000 เนาะไม่ใช่ก็1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมใช่ Of Guinness World Record นะที่จะรวมคนนั่งสมาธิเยอะที่สุดคือ1ล้านคน1ล้านคนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะโอเค so in front of you is Dhammakaya ChediaThe 1 billion Buddha statue. Mostly people they might think this one is linked to the UFO. But actually, it's not the new one. มันไม่ใช่แบบว่าเป็นทรงใหม่ล่าสุดหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นทรงที่เก่าแล้วตั้งแต่สมัยสานจีเจดีสานจีก็อยู่ประมาณ1,000กว่าปีแล้วค่ะไอเดียก็คือเหมือนเราถอดมาจากในพระไตรปิฎกที่พระอานนท์ถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าจะสร้างสถานที่ที่ให้ระลึกถึงพระพุทธองค์เนี้ยควรจะสร้างแบบไหนท่านก็เลย make it simple ค่ะทำให้มันเรียบง่ายก็คือใช้จีวรของท่านแล้วก็บาตรสไตล์พุทธเขาก็จะเข้าใจว่าเจดีย์ทรงบาตรคว่ำแต่ถ้าเป็นนอนพุทธเราจะนำเสนออีกแบบนึงโซนนี้ก็เลยจะเป็นเหมือน sunrise the sphereSo the sunrise, like the Lord Buddha enlightenment, is just like the sunrise. แปลว่าตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีทองคือเป็นพระเหรอคะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าลานพระองค์ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเราอยาก create sense of owner ให้สำหรับสาธุชนที่มาร่วมกันสร้างเจดีย์นี้ก็คือเราจะจารึกชื่อใส่ชื่อให้สำหรับคนที่มาร่วมบุญสร้างจริงๆมันเหมือน common sense นะแบบเวลาเราไปวัดทั่วไปวัดบ้านเราจะเห็นว่านางเลียบนายเฮงลูกแดงแซ่จังร่วมอุทิศร่วมอุทิศบุญให้คุณย่าที่ฐานพระแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือพระองค์ใหญ่ๆอันนี้ขนาดไซส์พระนี่ประมาณเท่าไหร่คะดูก็จะดูเล็กนิดเดียว18เซน18เซนก็ไม่เล็กนะเกินครึ่งหนึ่งของบรรทัดอยู่นะใช่แต่คือเรามองไกลๆแล้วเหมือนองค์ติดเดียว
มองตอนแรกอะมองไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นแบบพระพุทธเจ้าเล็กๆๆๆค่ะอย่างงี้กระเบื้องที่ทุกท่านเห็นเนี้ยค่ะก็1คนต่อ1กระเบื้อง1 person per 1 square ก็จะง่ายต่อการจัดระเบียบนี่เราก็จะมีลายนิ้วมือสลักพร้อมกับชื่อสำหรับใครที่มาสร้างวัดตรงเนี้ยก็คือทุกอนุก็จะเป็นทุกคนก็จะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดไม่ได้เป็นของเจ้าอาวาสหรือของท่านใดท่านหนึ่งอย่างเดียวก็จะเป็นแอคทิวิตี้ไฮไลท์ที่ชาวต่างชาติชอบมากมาคาบูชาเดย์อันนี้เป็นไฮไลท์หลายๆท่านก็มาเพื่อแอคทิวิตี้นี้เลยค่ะช่วงค่ำบรรยากาศมืดอย่างเงี้ยแล้วก็พอเราไลท์อัพเดอะแคนเดิลมันแบบบิ๊กอัพเดอะเอเนอร์จีทำให้รู้สึกเหมือนไลท์อัพพีซฟูลคาร์มตอนนี้เขาก็เลยสนใจมากๆนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของโปรแกรมการนำชมวัดของโปรแกรมสั้นที่สุดละกันเนาะประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะได้เต็มอิ่มกันแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าใครนะคะที่สนใจรู้สึกว่าเพื่อนชาวต่างชาติของเราเนี่ยเขาน่าจะชอบอะไรที่มันเอ็กซ์คลูซีฟยิ่งกว่านี้นะทางต้อนรับชาวต่างชาติเนี่ยก็ยังมีโปรแกรมที่มากกว่านี้อีกใช่ค่ะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่าจะมาอยู่ทั้งวันยังไงก็บุ๊กกันมาล่วงหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้ทางด้านล่างค่ะพี่บุ๊กวันนี้หลังจากมาเยี่ยมชมเราเป็นยังไงบ้างต้องเรียกว่าเป็นชาววัดแต่บางจุดก็เพิ่งได้มาดูในมุมมองของคนที่เขามาเยี่ยมวัดว่าเขาคิดยังไงหรือว่าเรานำเสนอเขายังไงในภาษาที่ดูไม่ได้แบบเป็นสายพุทธศาสนาขนาดนั้นแต่ให้เข้าใจเป็น common sense ของคนทั่วโลกว่ามาหาความสุขสงบภายในหรือ inner peace นั่นเองนะคะก็ถือว่าได้รับประสบการณ์ดีแล้วก็ปิดท้ายอยากให้น้องบัวแบบว่าลองเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านแล้วกันเนาะว่าให้มาแวะเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายกันหน่อยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องเป็นเกียรติมากเลยขอบคุณรายการ She is the She นะคะที่ให้โอกาสได้มานำชมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะวัดพระธรรมกายยินดีเปิดรับทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อ International Reception หรือหน้าวัดได้เลยค่ะ Info หน้าวัดยินดีอำนวยความสะดวกทุกท่านเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องบัวมากเลยนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากนะคะฝากบอกให้ทางบ้านกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง She is a She นะคะเย้ค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะรายการ She is a She นะคะก็ขอจบท้ายรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ได้คลิปทุกสัปดาห์ 9:00 น.ของวันเสาร์นะคะวันนี้ชีทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายพูดยากันใช่มั้ยนั่นๆๆๆเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านสั่นตัวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเจ้าของบ้านทําไปเลยค่ะสวัสดีก่อนดีมากเลยโซ่อ่ะตาเลยค่ะพี่แต่เขาชอบไปกับเราเยอะจริงโทษนะอย่าขับลงน้ํานะคนถ่ายนกยูงแล้วเอาต้นไม้วางไว้ยูงนกยูง